เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าจากความมืดคืนเก็บศพเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นขณะที่คุณจอมกำลังอาบน้ำจะออกไปข้างนอกพอดีพี่ยอดโทรมาเร่งว่ามีเหตุเพลิงไหม้ใช่ครับคุณจอมทำงานเป็นอาสาสมัครที่มูลนิธิกู้ภัยแห่งหนึ่งคุณจอมและเพื่อนๆตั้งใจที่จะทำประโยชน์ให้สังคมโดยไม่หวังอะไรตอบแทนเต็มใจช่วยอย่างจริงใจเพราะในแต่ละคืนมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากและที่เกิดเหตุในครั้งนี้คือโรงงานตุ๊กตาแถวพุทธมณฑลสาย4เมื่อคุณจอมไปถึงที่เกิดเหตุเพลิงก็สงบลงแล้วแต่ด้านในยังคงร้อนระอุไปหมดพวกคุณจอมจึงทำอะไรกันไม่ได้มากส่วนใหญ่จะใช้เครื่องจักรช่วยในการค้นหาซากศพผู้เสียชีวิตซึ่งในครั้งนั้นมีจำนวนผู้เสียชีวิตไม่น้อยเลยทีเดียวซากศพเป็นจำนวนมากนั้นต้องนำส่งนิติเวชเพื่อชันสูตรก่อนจะนำไปทำพิธีทางศาสนาและในวันรุ่งขึ้นตอนประมาณเที่ยงคุณยอดก็ได้โทรตามคุณจอมอีกรอบบอกให้ออกมาหาพี่เขาที่บ้านแล้วก็ไม่พูดอะไรพูดจบก็วางโทรศัพท์ไปแสดงว่าต้องมีอะไรเกิดขึ้นคุณจอมเลยรีบออกไปทันทีไม่นานนักคุณจอมก็ไปถึงบ้านคุณยอดเมื่อตะกี้นี้พี่รุ่งเขาโทรมาบอกว่าจะมารับพี่ยอดพูดไปไหนเหรอพี่ยังไม่รู้เลยเขาบอกให้แต่งตัวรอไว้เองก็อย่าลืมเอาชุดมูลนิธิไปด้วยล่ะพอคุณรุ่งมาถึงก็บอกว่าพอดีเมื่อวานเนี้ยพี่เอาศพไปส่งที่นิติเวชญาติเขาก็เลยให้พี่มารับศพไปส่งที่วัดให้หน่อยก็เลยช่วยเขามาน่ะใช้เวลาเดินทางไม่นานแล้วพวกคุณจอมก็มาถึงที่นิติเวชซึ่งมีญาติของผู้เสียชีวิตมารออยู่ก่อนแล้วพี่รุ่งจึงให้ญาติผู้เสียชีวิตไปติดต่อเพื่อรับศพสักพักพี่รุ่งก็เรียกคุณจอมกับพี่ยอดให้เดินตามเข้าไปรับศพคุณจอมเลยได้เข้าไปที่ห้องเก็บศพเป็นครั้งแรกในชีวิตพอเข้าไปก็ต้องตกใจมากศพคนตายมากมายเหลือเกินมีทั้งที่อยู่ในลิ้นชักและนอกลิ้นชักวางเรียงรายเต็มไปหมดพอญาติผู้ตายชี้บอกพวกคุณจอมก็ยกศพออกมาทั้งเปลใส่ลงโลงที่ญาติเตรียมมาก่อนที่จะยกลงโลงนั้นจะต้องสอดด้วยผ้าพลาสติกเสียก่อนเพราะศพนั้นเริ่มมีน้ำเหลืองออกมาแล้วพอถ่ายใส่ลงเรียบร้อยก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยปิดฝาลงขณะตอกตะปูนั้นคุณจอมเห็นที่ปากเขาท่องคาถาอะไรสักอย่างจากนั้นก็นำลงขึ้นรถและมุ่งหน้าไปสู่จังหวัดสุพรรณบุรีมีรถหลายคันมารับศพกันเป็นแถวและก่อนที่จะขับรถออกไปนั้นรถทุกคันต้องบีบแตรสั้น3ครั้งซึ่งคุณจอมไม่ทราบว่าบีบทำไมจึงตัดสินใจถามพี่ซะเลยพี่รุ่งครับทำไมต้องบีบแตรด้วยอ่ะเขาว่ากันว่าบีบแตรเพื่อให้วิญญาณผู้ตายตามร่างไปไงคำตอบของพี่รุ่งทำให้คุณจอมหายสงสัยและนั่งนิ่งไม่พูดอะไรต่ออีกหลังจากนั้นไม่นานพวกคุณจอมก็มาถึงวัดญาติๆต่างช่วยกันยกโลงลงจากรถไปไว้ที่ศาลาสัปเหร่อก็จัดแจงงัดโลงเปิดฝาโลงออกเพื่อนำร่างมาทำพิธีอาบน้ำศพพวกญาติของผู้เสียชีวิตก็ช่วยกันยกผ้าพลาสติกที่รองศพผู้หญิงคนนั้นขึ้นมาร่างกายนั้นส่งกลิ่นโชยขึ้นมาทันทีรวมทั้งมีน้ำเหลืองไหลนองเต็มผ้าพลาสติกไปหมดจากนั้นทางญาติพี่น้องก็ช่วยกันอาบน้ำแต่งตัวให้กับศพลุงแก่ๆคนหนึ่งเดินปรีเข้ามาที่พวกของคุณจอมและขอบอกขอบใจเป็นการใหญ่เลยทีเดียวเย็นนั้นพวกคุณจอมก็กลับมาที่ศูนย์เพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อในค่ำคืนนั้นทุกคนที่ศูนย์ทยอยกันเข้ามาเรื่อยๆส่วนคุณยอดก็นั่งฟังวิทยุอย่างตั้งใจคนอื่นๆก็นั่งคุยกันไปตามประสาเวลาผ่านไปจนกระทั่งเที่ยงคืนทุกคนที่อยู่ในศูนย์เริ่มผ่อนเปลือกตาลงมากันทีละคน
คืนนั้นเหตุการณ์สงบเงียบมากจนกระทั่งเหลือคุณจอมกับคุณยอดเพียงแค่สองคนที่ยังคงนั่งฟังวิทยุอยู่ด้วยกันเฮ้อฟังวิทยุแทนกูแป๊บกูปวดท้องอ่ะเดี๋ยวไปเข้าห้องน้ำก่อนนะคุณจอมก็พยักหน้ารับพอคุณยอดพูดจบก็คว้าบุหรี่ไฟแช็กเดินไปเข้าห้องน้ำที่อยู่ทางด้านหลังซึ่งด้านหลังนั้นจะเป็นที่เก็บโลงผ้าดิบถุงมือและอุปกรณ์ต่างๆที่คนนำมาบริจาคไว้คุณจอมนั่งไปเรื่อยๆก็มีความรู้สึกแปลกๆเหมือนกับมีคนกำลังมองมาเพราะคุณจอมเหลือบตาไปมองก็เหมือนมีเงาดำๆผ่านไปพอหันกลับมาที่หน้าวิทยุก็ทำเป็นไม่สนใจพยายามคิดว่าคิดไปเองละมั้งแต่จู่ๆก็มีเสียงดังมาจากทางห้องน้ำเสียงมันดังปั้งก็เห็นคุณยอดเดินหน้าเซ็งออกมาคุณจอมเลยถามออกไปว่าเอ้าเป็นไรอะพี่เอ้าก็มึงไม่ใช่เหรอที่เดินไปเคาะประตูเร่งกูอยู่นั่นแหละพี่ยอดพูดแบบหงุดหงิดฮะผมยังไม่ได้เดินไปด้านหลังเลยนะพี่คุณจอมรีบปฏิเสธเสียงแข็งแต่คุณยอดก็ไม่เชื่อคุณจอมเลยบอกไปอีกครั้งพี่ฟังผมนะผมยังไม่ลุกจากเก้าอี้ตัวนี้เลยถึงตรงนี้คุณจอมเริ่มไม่สนุกด้วยแล้วพอคุณยอดเห็นคุณจอมพูดด้วยท่าทีจริงจังเลยอ่อนเสียงลงไปบ้างอ้าวแล้วมึงได้ยินเสียงเคาะประตูไหมอ่ะก็ได้ยินตอนที่พี่เปิดประตูกระแทกแล้วก็เดินออกมาเนี่ยแหละทั้งคู่เริ่มใจคอไม่ดีกับเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วจู่ๆคุณจอมก็รู้สึกเย็นวาบขึ้นมาทั้งตัวพอดีกับตอนนั้นคุณรุ่งตื่นขึ้นมาเมื่อเห็นคุณจอมกับคุณยอดไม่ยอมนอนพักจึงชวนกันไปหาบะหมี่กินคุณจอมกับคุณยอดตอบตกลงทันทีพร้อมกับลุกขึ้นตามพี่รุ่งเปิดประตูออกไปที่รถขับรถกันไปสักพักก็เจอกับร้านบะหมี่เกี๊ยวหลังจากสั่งเสร็จก็พากันเดินมานั่งที่โต๊ะสักครู่คนขายก็เดินเอาบะหมี่มาให้และถามว่าเอ้าพี่ผู้หญิงในรถไม่ลงมาทานด้วยกันเหรอฟังเสร็จพวกคุณจอมมองหน้ากันพร้อมกับขมวดคิ้วด้วยความแปลกใจแล้วรีบมองไปที่รถก็ไม่เห็นมีใครสักคนระหว่างที่นั่งกินบะหมี่อยู่นั้นในหัวของคุณจอมก็คิดอยู่ตลอดเวลาถึงเรื่องที่คนขายบะหมี่บอกจนกระทั่งกินบะหมี่เสร็จพี่รุ่งก็ขับรถกลับมาเรื่อยๆในระหว่างทางนั้นเงียบมากไม่มีใครยอมพูดอะไรกันสักคนมีแต่เสียงวิทยุเท่านั้นที่ดังก้องอยู่ในรถเป็นระยะความเงียบทำให้ความโล่งอกโล่งใจของคุณจอมหายไปทีละนิดเมื่อคุณจอมคิดขึ้นไปเองว่าถ้าหากมีใครมาเคาะที่กระจกหลังแล้วหันไปเจอในสิ่งที่ไม่พึงประสงค์นั้นจะเป็นยังไงแล้วจู่ๆคุณรุ่งก็ตะโกนขึ้นมาว่าเฮ้ยใครมีบุหรี่บ้างวะทั้งคุณจอมและคุณยอดตกใจคุณรุ่งก็หัวเราะชอบใจแต่แล้วจู่ๆก็มีอาการแปลกๆเมื่อคุณรุ่งเอามือข้างซ้ายมาเขย่าหัวของคุณยอดอย่างแรงแต่สายตาของคุณรุ่งนั้นค้างจ้องมองที่กระจกมองหลังและไม่ยอมพูดอะไรนอกจากทำท่าชี้ไปที่กระจกมองหลังคุณยอดก็หันไปมองที่กระจกก็ถึงกับตาค้างอ้าปากเหวอไปอีกคนคุณจอมเริ่มตกใจแต่พอหันไปมองที่ด้านหลังรถก็ไม่พบอะไรจึงโน้มตัวเข้าไปหาพี่ทั้งสองแล้วมองไปที่กระจกมองหลังอีกครั้งแล้วก็ต้องสะดุ้งสุดตัวอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนร่างกายของคุณจอมเย็นวาบขึ้นมาทั้งตัวโดยอัตโนมัติคุณรุ่งเปิดคำถามด้วยน้ำเสียงเนิบๆว่าพวกเองเห็นอย่างที่ข้าเห็นหรือเปล่าวะคุณจอมและคุณยอดพยักหน้าพร้อมกันทันทีทั้งหมดเห็นผู้หญิงคนเดียวกันกับคนที่ไปรับมาจากนิติเวชเมื่อกลางวันนั่งอยู่หลังรถคุณรุ่งเหยียบคันเร่งเร็วขึ้นพร้อมหันไปมองผู้หญิงที่อยู่หลังรถพอไม่เห็นก็โล่งใจแต่ทุกคนนั่งเงียบใจจดใจจ่อว่าจะทำยังไงกันดี
ในใจของคุณจอมนั้นอยากให้คุณรุ่งขับรถไปให้ถึงศูนย์เร็วกว่านี้คุณจอมรู้สึกว่าขากลับมันไกลกว่าขาไปมากเหลือเกินพอไปถึงหน้าศูนย์คุณรุ่งกับคุณยอดก็รีบเปิดประตูรถแล้วเข้าไปในศูนย์โดยไม่สนใจคุณจอมเลยสักนิดคุณจอมรู้สึกเสียวสันหลังอย่างบอกไม่ถูกพอลงรถมาได้คุณจอมก็รีบวิ่งตามไปโดยลืมปิดประตูรถพอวิ่งมาถึงที่ศูนย์ก็ต้องตกใจอีกครั้งเพราะเห็นทุกคนยืนนิ่งและหันไปมองที่รถคุณจอมก็เลยหันไปดูบ้างแล้วก็เห็นผู้หญิงคนนั้นยังคงนั่งอยู่ในรถพร้อมกับโบกมือให้เท่านั้นแหละทุกคนกลับไปนอนไม่สบายไข้ขึ้นกันเลยทีเดียวเช้าวันต่อมาทุกคนที่เจอเหตุการณ์นี้ตื่นเช้ามาใส่บาตรราวกับนัดกันไว้อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องเล่าสุดสยองที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังทุกวัน